สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ยังคงอยู่ในควันหลงศึกฟุตบอลเจลีกนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะทำคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลเจลีกเป็นซะส่วนใหญ่นะครับเพราะผมได้มีโอกาสหาข้อมูลแล้วก็ได้มีโอกาสบรรยายซึ่งก็จะเอามาพูดคุยกับแฟนฟุตบอลนะครับในคลิปนี้ผมจะไปคุยถึงชนาธิปสงกรานต์สินหรือว่าพี่เจเนี่ยฟอร์มการเล่นในเจลีกของเขาพัฒนาขึ้นทุกปีนะครับต้องย้ำอีกครั้งว่าตั้งแต่ที่เขาไปเจลีกในช่วงเล็ก2เมื่อฤดูกาล2017จนถึงปัจจุบันเนี่ยฟอร์มการเล่นและฝีเท้าของชนาธิปเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีฟอร์มในปีไหนดรอปลงไปเลยถ้าใครได้ดูเต็มๆนะครับโดยเฉพาะในปีล่าสุดกับเกมเวลกตะเซนไดมันแสดงให้เห็นว่าชนาธิปสงกรานต์สินอยู่ที่เจลีกมา4เกือบ5ปีเนี่ยนักฟุตบอลญี่ปุ่นหรือนักฟุตบอลต่างชาติในเจลีกก็ยังจับทางชนาธิปไม่ถูกสักทีนะครับแสดงเห็นว่าพี่เจเขาไม่หยุดนิ่งเขาพัฒนาตัวเองตลอดนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกผมชอบจังหวะลากเลื้อยมากๆจริงๆนะครับตัวต่อตัวในพี่เจลากผ่านแล้วก็มีช็อตที่แปะลอดหว่างขาผู้เล่นเซนไดก่อนจ่ายให้ดักลาสโอลิเวร่าหลุดไปอ่ะจังหวะนั้นพูดกันตามตรงมันเจ๋งมากๆนะครับมันเป็นแบบทักษะสกิลที่ดีจริงๆซึ่งถ้าดูจากสถิตินะครับตั้งแต่ฤดูกาล2017เนี่ยลงไป16นัดทำไป1แอสซิสต์ก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ในการไปปีแรกในช่วงเล็กที่2นะครับไม่ค่อยได้บอลแต่หลังจากนั้นนะครับในฤดูกาลต่อมาอย่างปี2018เนี่ยเป็นฤดูกาลที่เขาโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างสุดยอดได้ใจเพื่อร่วมทีมเขาลงไป30นัดทำไป8ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะครับแล้วก็ติดเป็น11คนนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลเจลีกในปีนั้นแล้วก็เป็น MVP ประจำสโมสรนะครับเรียกได้ว่าฤดูกาล2018โด่งดังจริงๆสำหรับชนาธิปสงกรานต์สินโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นส่วนตัวนะครับแล้วก็ฟอร์มของทีมก็ทำได้ดีนะครับจบอันดับ4ของศึกฟุตบอลเจลีกอดไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอย่างน่าเสียดายนะครับขณะที่ในปี2019เมื่อฤดูกาลที่แล้วฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงไปแต่เพียงแค่ว่าเขาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานทำให้แมตช์การลงเล่นเนี่ยมันน้อยกว่าปี2018แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจำนวนประตูกับแอสซิสต์พอบวกกันเนี่ยมันก็ยังไปเท่ากับฤดูกาล2018คือชนาธิปทำไป4ประตูกับ7แอสซิสต์เท่ากับมีส่วนร่วมไป11ประตูก็เท่ากับปี2018นะครับแล้วก็พาทีมซัปโปโรเป็นรองแชมป์ลูวันครับจะเห็นได้ชัดว่าฟอร์มของเขาไม่ดรอปลงไปเลยนะครับขณะที่ในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยลงเล่นไป5นัดยิงไป1ประตูกับอีก3แอสซิสต์เรียกได้ว่ามีส่วนร่วมกับประตูของซัปโปโรเนี่ย 4-5 ประตูไปแล้วในตอนนี้นะครับรวมแล้วชนาธิปเนี่ยเล่นในเจลีกไปเกือบ80นัดยิงไป13ประตูแล้วก็14แอสซิสต์มีส่วนร่วมทั้งหมด27ประตูโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมพอสมควรนะครับแล้วก็สื่อต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยผมได้ไปอ่านแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์แฟนบอลเนี่ยเขาชื่นชมชนาธิปมากๆนะครับว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นกำลังหลักของซัปโปโรในปัจจุบันนะครับรวมถึงสกิลการจ่ายบอลเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นตลอดนะครับเห็นได้ชัดว่าลูกจ่ายคิลเลอร์พาสของชนาธิปในปีนี้จ่ายแล้วมันหลุดเลยอ่ะมันแบบหลุดให้กองหน้าไปยิงได้ง่ายๆเลยซึ่งมันเป็นการฝึกฝนอย่างหนักที่ตอนเขาอยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของร่างกายอะไรต่างๆเขาก็ดีมากขึ้นนะครับเบียดแล้วไม่ค่อยล้มแล้วก็สปีดต้นอะไรก็ดีมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยพูดกันตามตรงนะครับก็กำลังเข้าสู่ในช่วงพีคของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในช่วงอายุ26 27 28ปีนะครับตอนนี้ชนาธิปเนี่ยก็พิสูจน์มาหมดแล้วนะครับสร้างสถิติต่างๆมากมายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้ารางวัล11นักเตะยอดเยี่ยมของเจลีกเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงได้3ฤดูกาลติดต่อกันในศึกฟุตบอลเจลีกแต่ขาดอย่างเดียวนะครับสำหรับพี่เจชนาธิปในตอนนี้ก็คือโทฟี่แชมป์กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรซึ่งผมมองว่าปีนี้เขาหวังเรื่องนี้อย่างมากฟอร์มส่วนตัวอาจจะไม่ดีหรืออะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าพี่เจจะไม่ซีเรียสและจะหวังให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์เพราะการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็ต้องการคว้าแชมป์นะครับแล้วปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่มีโอกาสมากๆเพราะว่ามันเกิดเรื่องของโควิด-19 มาทำให้ทุกทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งกันเหมือนปี2ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันสามารถสู้กันได้หมดและเกมในบ้านต่างๆแฟนบอลมันก็เข้ามาเต็มความจุไม่ได้ใช่ไหมก็ทำให้ไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยซัปโปโรในปีนี้หวังแชมป์และตัวพี่เจเองก็หวังแชมป์รวมถึงถ้าเขาได้แชมป์หรือได้ไป FC Champions League เนี่ยมันก็ต่อยอดตัวเขาเองในการมีชื่อเสียงกับการที่มีโอกาสไปค้าแข้งยุโรปในอนาคตนะครับซึ่งการจะไปค้าแข้งในยุโรปเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าเขาประสบความสำเร็จกับซัปโปโรยิ่งขึ้นไปอีกสถิติมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยังไงทีมยุโรปก็สนใจนะครับเพราะว่าแมวมองของทั่วโลกเนี่ยก็มาอยู่ที่ญี่ปุ่นกันเพียบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่เจชนาทิพย์เนี่ยถ้าเกิดเขาคว้าแชมป์ต่างๆในเจลีกได้แล้วโอกาสที่จะไปยุโรปก็มีแน่นอนนะครับก็เอาใจช่วยกันเกมต่อไปเจอกับ FC โตเกียวก็ถือว่าเป็นงานหนักและอีกหนึ่งบทพิสูจน์เนี่ยพี่เจชนาทิพย์ต้องโชว์ฟอร์มให้ได้แบบยอดเยี่ยมต่อเนื่องเวลาเจอกับทีมใหญ่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญเวลาเจอกับ FC โตเกียวเวลาเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่เวลาเจอกับอุระวะเลดไดมอนด์อะไรพวกเนี้ยมันจะเพิ่มความให้ความสนใจจากแมวมองจากยุโรปต่างๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถือว่าเป็นนักฟุตบอลไทยที่เก่งมากๆผมเนี่ยดูเขามาตั้งแต่ตอนที่ไปเจลีกเพราะว่าตั้งแต่เขาไปเจลีกเนี่ยผมก็รับหน้าที่เขียนหลังเกมบ้างเขียนบทวิเคราะห์ผมเลยดูเขาแทบจะทุกแมตช์นะครับในการลงเล่นฟุตบอลเจลีกเห็นได้ชัดว่าเขาพัฒนาขึ้นจริงๆนะครับและในฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่าผมคิดว่าเขาจะมีแอสซิสต์เยอะกว่ายิงประตูแน่นอนเพราะว่าแนวรุกของซัปโปโรเนี่ยไม่มีใครมาช่วยแบกเขาในเรื่องของการจ่ายบอลคิลเลอร์พาสหรือแอสซิสต์หรอกจะเป็นพวกจบสกอร์อย่างมูซาชิซูซูกิเจโบทอยจะเป็นกองหน้าจ๋านะครับไม่ใช่เป็นมิดฟิลด์อย่างนี้ไม่เหมือนกับฤดูกาล2018ที่เขามีโคจิมิโยชิมาคอยช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องของการทำเกมเรื่องของแอสซิสต์แต่ในซีซั่นล่าสุดเนี่ยเขาคนเดียวเลยนะครับกับการที่เป็นพูดตามตรงครับเดอะแบกในการแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมก็พูดได้นะครับเพราะว่าฟอร์มเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วสำหรับพี่เจชนาทิพย์สงกรานต์สินนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของพี่เจก็ผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ก็พอมีแล้วก็ผมมองว่ามีมากกว่าในฤดูกาล2019นะและอีกอย่างเนี่ยสภาพร่างกายของเขาก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรหนักหนาสาหัสและเกมล่าสุดเนี่ยเขาสปินได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับอ่ะไปต่อกันเรื่องของธีรศิลป์แดงดากันหน่อยสำหรับพี่มุ้ยซังของพวกเรานะครับผลงานกับทีมชิมิสึเอสพาวไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้แพ้มา5นัดรวดติดต่อกันต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ย่ำแย่อย่างมากสำหรับชิมิสึเอสพาวนะครับแต่ยังโชคดีที่ปีนี้เนี่ยมันไม่มีการตกชั้นทำให้ได้ลองทีมได้เล่นกันแบบเต็มๆแต่ผมเชื่อว่าทุกคนภายในทีมรวมถึงตัวโค้ชอย่างปีเตอร์คาร์มอฟกี้เองเนี่ยไม่อยากแพ้หรอกครับ5นัดติดต่อกันมันทำให้ความมั่นใจของทีมหดหายนะครับและพี่มุ้ยสัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้ทีมต้องสู้อย่างมากจริงๆนะครับบทสัมภาษณ์ของพี่มุ้ยเนี่ยพี่มุ้ยเขายอมรับเลยว่ามันก็พูดยากนะครับ5นัดแล้วที่ชิมิสึแพ้ติดต่อกันมามันก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะครับทุกคนพยายามที่จะให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่แน่นอนครับตัวเขาเองตัวนักเตะเองก็พยายามรักษาร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับเกมต่อไปเกมวันนี้มันก็ผ่านไปแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องพยายามด้วยกันใหม่ก็หวังว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้มันจะผ่านไปนะครับต้องยอมรับว่าตั้งแต่พี่มุ้ยเตะบอลมาแบบแข่งฟุตบอลเป็นนักบอลอาชีพมาเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่เจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆแน่นอนนะครับอยู่เมืองทองแน่นอนประสบความสำเร็จก็มีช่วงปีที่ผ่านมาที่ฟอร์มไม่ดีแต่สุดท้ายก็กลับมาได้นะครับแต่ชิมิสึเอสพาวในปีนี้เนี่ยคือมันมองไม่เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่แบบดูแล้วว่ามันจะชนะใครได้ใน5นัดที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการสไตล์การเล่นเกมรุกเรื่องของการเล่นเกมรับซึ่งมันแบบยังไม่มีทรงอ่ะพูดกันตามตรงนะครับส่วนตัวของพี่มุ้ยเองผมคิดว่าเขาพยายามเต็มที่ลงมาล้วงบอลและก็พยายามมีส่วนร่วมกับเกมซึ่งเขาก็ทำเต็มที่ในแบบฉบับของเขานะครับแต่ต้องยอมรับว่าพอมามองภาพรวมของชิมิสึเอสพาวเนี่ยมันต้องปรับเยอะจริงๆนะครับซึ่งโอกาสที่ปีเตอร์คาร์มอฟกี้โอกาสไปก็มีสูงนะครับถ้ายังแพ้7-8นัดหมดแล้วผมมองว่าไอ้แทคติกเนี่ย
ที่ปีเตอร์คาร์มอฟกี้เนี่ยนำแทคติกของมารินอสมาปรับใช้เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันทำค่อนข้างยากเพราะหลายทีมเนี่ยเขาจับทางมารินอสต้นแบบของแทคติกปีเตอร์คาร์มอฟกี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาแทคติกนั้นมาเล่นกับชิมิสึเอสพาวด้วยคุณภาพผู้เล่นที่มันต่างกันเนี่ยทำให้ทีมมันเลยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเห็นได้ชัดว่าหลังก็ไม่แน่นแนวลุกก็ทำได้ไม่สุดเพราะฉะนั้นต้องปรับมากจริงๆนะครับสำหรับชิมิสึเอสพาวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดากันต่อเนื่องและกันก็หวังว่าเขาจะกลับมายิงได้แล้วก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับผมอยากเห็นรอยยิ้มของพี่มุ้ยเวลาสัมภาษณ์บ้างแล้วอ่ะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย4แมตช์ที่ผ่านมาพี่มุ้ยสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกเขาเครียดนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นในทีมไม่ดีอ่ะไม่มีคนไหนหรอกที่อยากจะแพ้ 4-5 นัดติดและอีกอย่างเนี่ยถ้าเขาเลือกได้นะครับผมคิดว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยฟอร์มส่วนตัวดีกับทีมแพ้เนี่ยผมมองว่าเขาเอาฟอร์มส่วนตัวไม่ดีแต่ทีมชนะมันแฮปปี้มากกว่าเพราะบรรยากาศภายในทีมเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของพี่มุ้ยสังธีรศิลป์แดงดาเกมต่อไปเจอซางันโทสุทีมในโซนเดียวกันนะครับซางันเนี่ยอยู่อันดับ16ชิมิสึเอสพาวอยู่อันดับ18ก็คงไม่มีเกมไหนที่น่าจะเก็บ3แต้มได้มากเท่าเกมนี้แหละสำหรับชิมิสึเอสพาวก็รอดูนะครับว่าจะเก็บ3แต้มปลดล็อกได้หรือเปล่าเพราะคาชิมาแอลเลอร์เนี่ยปลดล็อกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขยับไปดูในเรื่องของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันกันหน่อยนะครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีสำหรับโกอุ้มและมารินอสสักเท่าไหร่นะครับผ่านเจลีกไป5นัดแพ้ไปแล้ว3นัดเสมอ1ชนะ1ชัยชนะนั้นเนี่ยเป็นชัยชนะแบบหืดจับจริงๆนะครับชนะซางันโทสุแบบโอ้โหกว่าจะชนะได้เนี่ยค่อนข้างยากมากๆวันนี้มาพูดถึงปัญหาหลักๆของโกอุ้มและก็มารินอสกันคือโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนี่ยถ้าดูจากรายละเอียดการเล่นและตัดผลการแข่งขันออกไปเนี่ยเป็นทีมที่ครองบอลมากที่สุดในศึกฟุตบอลเจลีกในตอนนี้นะครับ5แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยมารินอสครองบอลเป็นอันดับ1ตลอดแต่ปัญหาคือเจาะไม่เข้าเพราะเจาะไม่เข้าเนี่ยโดนโต้และเสียประตูเลยนะครับเพราะว่ามารินอสเนี่ยจะเสียประตูจากลูกสวนกลับง่ายเพราะแทคติกของอังเก้ปอสเตโคกูเนี่ยเขาจะใช้แบ็ค2ฝั่งเนี่ยเติมเกมลุกหรือเล่นเข้าไปหุบเป็นตัวกองกลางแล้วก็ใช้กองกลางเนี่ยไปช่วยริมเส้นทั้งเอลิกลิมารวมถึงนาคางาวะอีกทีทำให้เวลาโต้กลับเนี่ยผมเห็นแทคติกของทีมที่จะมาเจอมารินอสเนี่ยริมเส้นใช้ความเร็วเลยครับพอตัดบอลได้ปุ๊บเขาทิ้งไปริมเส้นซ้ายขวาเลยเพราะทางขวาอย่างเคนมัสซูบระก็เติมสุดส่วนทางซ้ายอย่างโกอุ้มเขาต้องหุบไปเล่นเป็นกองกลางทำให้พื้นที่ตรงนั้นมันเยอะมากๆซึ่งประตูแต่ละประตูที่มารินอสเสียเนี่ยมันจะมาจากการคอร์สบอลจากริมเส้นเท่านั้นเพราะว่าแบ็ค2ฝั่งลงมาไม่ทันซึ่งมันก็เป็นเรื่องของแท็กติกที่ต้องปรับนะครับและอีกอย่างเนี่ยผมมองว่ากองหลังอย่างเตียโก้มาตินซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยเขายังไม่ฟิตเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากบราซิลและเพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไม่กี่แมตช์โดยเฉพาะเกมล่าสุดลงเล่นเป็นตัวจริงได้แค่ครึ่งแรกและจากนั้นก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะความฟิตเขายังไม่ถึงนะครับเวลาไปเจอกับกองหน้าเร็วๆเนี่ยเขาไม่ได้เลยนะครับเลยต้องปรับซึ่งตรงเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ของมารินอสอย่างมากคลองบอลได้บุกได้แต่ยิงไม่ได้และพอสวนโดนนะครับและอีกอย่างผมมองว่าประตูอย่างคาจิคาวะเนี่ยเขายังมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการออกบอลจากเท้านะครับเขาออกบอลจากเท้าไปเนี่ยกองหลังของมารินอสคนอื่นเนี่ยเล่นยากแล้วไม่จะเสียบอลแล้วก็มักจะโดนยิงสวนเข้าไปเห็นได้ชัดเลยนะครับในเกมที่ผ่านมาต้องรอปาร์คอิลกิลกลับมานะครับประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันที่เจ็บน่าจะ2เดือนน่าจะกลับมาในช่วงเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับจริงๆส่วนโกอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับในปีนี้แน่นอนเล่นยากกว่าปีที่แล้วแน่นะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีอิสระในการเติมเกมรุกเพราะว่ายังไม่มีคนมาจับตาเขามากแต่พอปีนี้เนี่ยหลายๆทีมอ่ะเริ่มเอาบรรดานักเตะต่างชาติความเร็วสูงรวมถึงนักเตะญี่ปุ่นที่ความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยมาเล่นริมเส้นทำให้โกอุ้มเติมเกมลำบากนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่ต้องปรับนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพทีมด้วยของรูปทรงการเล่นของมารินอสที่ยังดีอยู่นะครับจังหวะต่อบอลจังหวะเข้าพื้นที่สุดท้ายอ่ะเหลือเพียงแค่จังหวะจบแล้วก็สกอร์เท่านั้นผมคิดว่ามารินอสเดี๋ยวก็กลับมาได้นะครับในปีนี้และฟอร์มของธีรธรก็น่าจะดีขึ้น
ว่าในช่วง 4-5 เกมแรกเพราะโกอุ้มก็ยอมรับว่ายังไม่พอใจฟอร์มของตัวเองเลยในฤดูกาลนี้ครับก็เอาใจช่วยกันส่วนพี่ตองกวินแน่นอนนะครับผมคิดว่าจะได้เห็นพี่ตองลงเล่นในช่วงเดือนหน้าที่ฟุตบอลลูวันครับจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งซึ่งยังไงเขาพักซูเกโนะแน่นอนนะครับแล้วพี่ตองกวินจะได้โชว์ตรงนั้นแหละในฟุตบอลถ้วยถ้าดีก็มีสิทธิ์ที่จะเบียดซูเกโนะได้แต่ต้องลุ้นให้ซูเกโนะผลงานดรอปลงไปนะครับในเกมล่าสุดที่ซัปโปโรเสมอเซนไดเนี่ยถึงแม้จะเสีย2ประตูเนี่ยแต่เขาเซฟเป็น10นะครับจังหวะเซฟเนี่ยโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อว่าซูเกโนะพอได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเขาจะฟอร์มดีขนาดนี้ตอนที่ผมไปอยู่ในปี2018เนี่ยได้เห็นซูเกโนะลงเล่นในฟุตบอลถ้วยนะเขาไม่มีความมั่นใจเลยนะครับเสียประตูเยอะแยะมากมายแต่พอมาเล่นในปีนี้เนี่ยมันเหมือนคนละคนนะครับเหมือนเขาแบบว่าได้รับความไว้วางใจแล้วเขาทำเต็มที่แล้วเขาก็ปรับตัวได้แล้วก็เซฟเยอะแยะมากมายครับและทำให้แนวรับของซัปโปโรเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับศึกฟุตบอลเจลีกที่มาพูดคุยกันนะครับก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมต้องพันวัตรลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ